ส่วนกรณีการคืนพาสปอร์ตให้กับนายทักษณิณเดินทางออกนอกประเทศนะครับวันนี้สารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็พิพากษาจำคุกนายสุรพงศ์ตัววิจักชัยกุลอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ2ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับเนื่องจากมีเจตนาในการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดให้อยู่ในต่างประเทศได้โดยถูกกฎหมาย เนวันนี้ครับทางองค์คณะผู้พิพากษาสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง,งการเมืองมีคำพิพากษาเสียงข้างมากตัดสินจำคุกนายสุรพงศ์ตว,วิจักชัยกุลอดีต,ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเวลาสองปีโดยไม่รอลงอาญากรณีคือหนังสือเดินทางให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีเจตนาช่วยเหลือผู้ต้องคำพิพากษาของศาลให้เดินทางไปยังต่างประเทศได้สะดวกอยู่ต่างประเทศได้ถูกกฎหมายและเป็นการบันทอนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย โดยสารเห็นนะครับว่าจำเลยเตรียมการเพื่อการออกหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปให้กับนายทักษิณตั้งแต่ชั้นรับคำร้องพิจารณาเสนอความเห็น และสั่งการเพื่อปลดรายชื่อนายทักษิณออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่ต้องถูกตรวจสอบก่อนออกหนังสือเดินทางและปลดรายชื่อในระบบคอมพิวเตอร์โดยปกปิดซ่อนเร้นอันเป็นการเฝือฝืนระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางเท่ากับว่านายสุรพงศ์ในฐานะรัฐมนตรีสนับสนุนช่วยเหลือนายทักษิณซึ่งเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีจัดซื้อที่ดินรัชดาและหลบหนีหมายจับ กรณีที่มีส่วนรู้เห็นการล้มการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่พัทยาซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศขณะที่นายปรีชาศรีเจริญทนายความของนายสุรพงศ์ก็ระบุนะครับว่าสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้เงินสด5ล้านบาทเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน